โทรศัพท์ท่านพระอาจารย์ดูสิกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ของท่านเป็นยังไงบ้างไม่น่าเหลือใช่ไหมพยายามเราจะทำยังไงเราไม่น่าเหลือนะครับเพราะน้องทำอะไรวะเนี่ยไอ้ทั้งหมดนะลูกศิษย์ได้อ่านนะน้ำมนต์รัตนะมาลาน้ำมนต์รัตนะมาลาทำอะไรอย่างเงี้ยนะพวกโทรศัพท์พวกกระเป๋าสตางค์นะที่มันเปียกนะของเปียกได้อ่ะลองดูนะก็ดูแลท่านต้องดูแลด้วยนะฮะเพราะว่าทางวัดเราจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีโทรศัพท์นะครับอันไหนที่มันจะเปียกน้ำนะก็ป้องกันตัวเองนะครับก็ป้องกันตัวเองนะครับก็ป้องกันด้วยตัวเองนะครับผมเพราะว่าเราประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วว่าทุกท่านนะทุกท่านเลยนะครับต้องดูแลนะครับดูแลให้ดีนะครับผม 7,200 คนครับเราร่วมในทีเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับผมนั่นเลยนั่นเลยสังเกตดูถ้าเกิดในสถานะอาบน้ำมนต์รัตนมาลาวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์ไปยกน้ำมนต์ถึงแล้วไปที่พระท่านเสด็จมาแล้วคนมาเยอะมากนะครับมาลาวัดแขกด้วยนะครับไปต่อ